มารีวิวไมค์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับไมค์ Rode Video Micro นะครับหลังจากที่แกะกล่องมาแล้วนะครับเราก็จะพบว่ามีอันนี้อยู่ในกล่องนะครับคือแกะออกมาก็ที่จะให้มาก็มีอยู่3ชิ้นนะครับเพราะว่าไม่ใช้แบตครับไม่ต้องใช้แบตไม่ต้องใช้อะไรเลยก็มีสายต่ออยู่1ชุดสำหรับกล้อง DSLR กับกล้องมิเรอร์เลสนะที่มีช่องสำหรับเสียบไมค์ได้นะครับกล้องบางรุ่นไม่มีนะครับไม่มีช่องเสียบไมค์คือคล้ายๆต่อไมค์นอกไม่ได้นะครับแต่บอกได้เลยว่าไมค์ทุกชนิดสามารถที่จะต่อเข้ากับมือถือได้โดยไปซื้อสายแบบนี้มาต่อครับเพราะสายแบบนี้มันสามารถต่อเข้ามือถือได้แต่อันเนี้ยเข้ามือถือไม่ได้แต่เข้ากล้องได้มันมี2ขีดอันนี้มี3ขีด4ท่อนอันนี้มี2ขีด3ท่อนต่างกันอย่างนี้นะวิธีใช้ก็มาต่ออีกทีนึงแล้วก็เสียบคำมือถือรุ่นต่างๆนะครับนี่นะครับเสียบได้ครับแล้วก็ต่อเข้ากับอันนี้นะครับสำหรับเนี่ยต่อเข้ากับมือถือก็จะมีเสียงดีขึ้นดีกว่าเสียงของมือถือโดยตรงนะครับสำหรับไมค์รถนี้ครับใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Samsung คือระบบ Android ครับกับระบบ iOS นะใช้ได้หมดนะครับนะสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีนี่นะครับขนแมวมาให้ด้วยนะครับขนแมวนี่ก็แพงอยู่นะครับสมมติซื้อต่างหากเนี่ยเป็นพันนะครับเป็นพันถ้าเป็นขนแมวสำหรับรุ่นใหญ่ยาวๆอย่างเงี้ยครับราคา 3,000 กว่าบาทนะอันนี้คาดว่าเป็นพันกว่าบาทแต่เขามีมาให้เลยกันลมนะครับถ่ายในสถานที่ที่มีพัดลมได้นะครับมีพัดลมเป่าเนี่ยสามารถพูดได้รู้เรื่องนะครับสำหรับสเปคต่างๆนะค่าความถี่ช่วงความถี่เนี่ยก็ค้น Google เอานะครับค่าความถี่ก็เป็นค่าเสียงธรรมชาติที่หูมนุษย์ได้ยินนะครับความถี่สูงเกินไปก็ตัดออกไปความถี่ต่ำเกินไปก็ตัดออกไปเสียงต่ำๆเสียงแอร์เสียงพัดลมก็ตัดได้หน่อยนึงนะครับส่วนเสียงสูงๆเสียงที่หูมนุษย์ไม่ได้ยินก็ตัดออกไปนะครับก็เป็นช่วงนะครับส่วนค่า output impedance หรือค่าความต้านทานเนี่ยก็ดูจากไมค์ยี่ห้อหรือรุ่นที่แพงๆนะครับก็จะมีค่าต่ำประมาณ1กับ2นะครับส่วนรุ่นที่มีค่าความต้านทาน3ขึ้นไปก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ดีที่สุดนั่นคือใกล้ศูนย์มากที่สุดนะใกล้ศูนย์มากที่สุดแต่ตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีค่า1ก็โอเคแล้วดีที่สุดแล้วนะส่วนค่าSensitivityนะหรือ Sensitive อ่ะคือมันรับเสียงได้ดีอย่างเงี้ยครับอันนี้ตัวเลขติดลบเยอะๆดีครับนะดูจากไมค์ที่มีราคาแพงนะครับนะถ้ามีค่าติดลบเยอะๆก็แสดงว่ารับเสียงเบาๆได้เสียงค่อยๆหรือเสียงจากไกลระยะไกลได้นะแต่ต้องเป็นไมค์บูมเอ้ยไมค์ช็อตกันเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกไมค์ช็อตกันเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นขนาดเล็กไม่มี power นะไม่สามารถรับเสียงไกลๆเกินไปได้
ถ่ายเสียงไกลที่มีความจำเป็นก็คือเช่นเสียงนกในอุทยานนะครับเสียงนกร้องในอุทยานเราอยากได้ยินอยากบันทึกเสียงมันแต่มันอยู่ไกลบนยอดไม้ไปใกล้ๆไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้ไมค์ช็อตกันที่มีอะไรมีมิถานมี power นะอันนั้นจะรับเสียงได้ไกลๆนะครับหรือเสียงค่อยเกินไปเราก็เพิ่มสัญญาณรับได้นะครับเสียงค่อยๆเราก็ทำให้มันรับได้นะเนี่ยคือค่าต่างๆนะเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบนะหลายอย่างเลยคอนเสิร์ตในห้างเสียงสัมภาษณ์สดๆน้องจ๊ะนะเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวจะเอามาลงนะเสียงสัมภาษณ์เสียงคุยกันตัวต่อตัวกับจ๊ะนะไม่รู้จ๊ะไหนนะลองดูเองกันข้างล่างเนี่ยแล้วก็ต่อด้วยคอนเสิร์ตที่อยู่ในห้างนะครับเสียง อาจจะดังเกินไปก็ได้นะเพราะว่าผมก็เบาเกือบจะสุดแล้วนะคือลดวอลลุ่มลงสุดเกือบสุดนะในเสียงคอนเสิร์ตที่เสียงดังมากผมก็ใช้ไมค์ตัวนี้นะครับบันทึกนะหลายอย่างนะต่อจากคลิปนี้คือใช้ไมค์หมดเลยขอบคุณมากๆมาฟังเสียงน้องจ๊ะกันเลยนะครับเลยครับเข้าไปเลยเดี๋ยวได้ถ่ายว่าบอกด้วยรอนานแล้วเดี๋ยวต่อนี่เลยดึงมาดึงน้องมาครับถ่ายแล้วครับกล้องกล้องมาแล้วกลับบ้านดีๆวันนี้